ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS นะครับต้าอู่ออฟโรดสวัสดีครับต้าอู่เป็นคนที่ชอบกินไก่มากส่วนออฟโรดครับเป็นเด็กสงขลารวมกันเป็นไก่ทอดหาดใหญ่อะไรของทีมงานกูเนี่ยกินไก่ทอด3ร้านดังในตำนานรอบกรุงเทพครับว้าวคือ2คนนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยพี่เผือกอ่ะนะชอบปั่นมันแล้วแต่ด้วยนะว่าวันนั้นน่ะทรงเป็นยังไงวันนี้ทรงยังไงครับวันนี้เนี่ยพี่ว่าเราเป็นทีมเดียวกันดีกว่าลูกเหมือนเราจะต้องวนรถออกไปข้างนอกนี่เราทิศเราถูกไหมต้าอู๋ไม่ถูกเท่าไหร่ไม่ถูกใช่ไหมเราต้องกลับรถใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราลัดดีกว่าไหมครับให้เราตรงไปอีกตรงไปอีกแล้วเป็นไงไปไหนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าเมืองกันครับใช่ไหมวะถ้ามุ่งหน้าเข้าเมืองคือขวาครับขวาครับเดี๋ยวไปกลับรถเดี๋ยวไปกลับรถถอยออกถอยออกโอเคเดี๋ยววันนี้ไม่น่าจะถึงเรากลับรถกันจะโมนึงแล้วไม่เคยตื่นเต้นอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยว่ะอะดรีนาลีนกูสูบฉีดสุดๆนะตอนเนี้ยไปพี่ลงไปดูให้ไหมเดี๋ยวพี่ลงไปโบกให้ไปเออมาขึ้นหน้าเขาพอหมุนไปไป